เห็ดผัดกระเพราอร่อยกว่าเนื้อสัตว์อีกค่ะต้องลองนะคะมีความหวานของเห็ดแล้วก็มีความหนึบหนึบนุ่มนุ่มอร่อยค่ะแม่บ้านใช้เป็นเห็ดออรินจิใครจะใช้เป็นเห็ดฟางเห็ดชนิดอื่นก็ได้เลยค่ะพริกแดงจินดา2เม็ดกระเทียมจี1หัวตำให้ละเอียดเห็ดออรินจิค่ะแม่บ้านล้างสะอาดแล้วก็นำมาหั่นค่ะหั่นได้ตามชอบเลยนะคะมันหนึบหนึบอร่อยกว่าเนื้อสัตว์นะแม่บ้านชอบแล้วมีความหวานหรือจะใช้เป็นเห็ดฟางก็น่าจะอร่อยเช่นกันมีความหวานเช่นกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราตำไว้ลงไปค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกได้นะคะผัดพอมีกลิ่นหอมเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดนี่แม่บ้านใช้แค่2ต้นนะคะก็เยอะแล้วทาน2คนน้ำล้างครกค่ะใส่ลงไปผัดให้เห็ดเขาสุกดีสักหน่อยนะคะเห็ดเขาจะมีความหวานเสร็จแล้วเราก็ปรุงน้ำมันหอยซอสฝาเขียวตามด้วยน้ำปลาค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายใครจะใส่ผงปรุงรสผงนัวก็ตามใจชอบเลยนะคะกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะข้างบ้านจามแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อให้เห็ดเขาสุกดีสักหน่อยค่ะนี่ค่ะรอให้เห็ดสุกดีค่ะพริกแห้งค่ะที่จริงต้องใส่ตอนผัดพร้อมกับพริกกระเทียมค่ะแม่บ้านลืมใส่ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะกลิ่นก็ยังหอมอยู่เพิ่มความหอมให้กับผัดกระเพราสุกเรียบร้อยค่ะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะมากน้อยใส่ตามชอบเลยนะคะบางทีเราก็เบื่อค่ะเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เราก็ลองมาใช้เห็ดดูค่ะเห็ดผัดกระเพราทานแล้วจะติดใจค่ะได้โปรตีนดีๆจากพืชดีมากนะคะลองไปทำทานกันดูเสร็จแล้วเราก็มาใส่จานค่ะเดี๋ยวพร้อมจะเสิร์ฟพ่อบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมฉุยใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจค่ะเนี่ยค่ะอร่อยกว่าเนื้อไก่เนื้อหมูอีกค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ